อยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีค่ะได้เวลาต่อปากต่อคำต่อราคากันนะคะไม่ได้เวลาต่อปากได้เวลาขายของเมื่อกี้ขอเอาถ่านแล้วก็ใส่ของแล้วก็เดินเดินเดินใช่ไหมปรากฏว่าพอขากับแม่ค้าถามเขาน้องน้องขายอะไรอ่ะเมื่อกี้น้องน้องขายอะไรเรียกจะให้รู้ได้ว่าน้องขายอะไรนี่บอกไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายต้องถามรู้ว่าน้องถือถ่านเนี้ยน้องขายอะไรบอกแล้วว่าพอถือปุ๊บอ่ะไม่ใช่เลยเป็นคือเลยตอนนี้อยู่ที่เก็บเก็บร้านแล้วตอนนี้อยู่ที่ตลาดอนามัยค่ะอยู่แล้วตลาดอนามัยนะคะก็คือสถานีอนามัยอยู่นี่ตาเข้าไปดูข้างในกันแล้วกูจับแพงนี่ทำไมไม่รู้อ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆ 3-4 มีอีกเปล่าอีกแล้วหรอเจ้าอีกหรอไม่รู้ก็ซื้อไป1อ่ะ 3-4 มาไหมเลขมาไหมนี่มี 3-4 เต็มเลยอ้าวทำไมเหลือเยอะจังอ่ะเหมือนเลขไม่แรงเลยอ่ะอ้าวก็แปลกไม่ใช่คนนี้แรงมันไม่ใช่อะไรก็อีปอนบอกว่าแรงมึงจะไปเชื่อเขาได้ไงมึงว่าหาอยู่หรอก็ตามพบมึงหมดเลยนี่ไงแต่มึง 3-4 เหลือเยอะมากคนที่แรงอีปอนบอกค่ะมันไม่ได้เลขมาจากไหนดีนะซื้อไปใบเดียวเธอคนเพชรบุรีเขาบ้าดาราเหมือนกันเนาะเธอว่ามั้ยเขาแบบเข้ามาขอถ่ายรูปเลยแล้วก็แบบอยากถ่ายรูปกันมากแล้วก็แบบอยากรู้ว่าเป็นดาราใครก็คือเข้ามาถามเลยอ่ะหรือว่าอ๋อนี่ว่าเป็นจังหวัดที่เขามาถ่ายละครกันบ่อยป่ะนี่ว่าอาจจะเป็นไปได้นี่ค่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมเหรอคุณพ่อไม่รู้เรื่องของเราอีกนี่เขาเป็นดาราค่ะอันนี้นี่ในนี้หนูไม่ใช่ดาราคุณพ่อจับมือหนูดูมุมดูเขาไม่ได้อ๋อเนี่ยเพราะเขาเป็นดาราไงพ่อทำจมูกมาเปล่าถ้ามีคนถามมันว่าทำจมูกมาเปล่าทำไมจมูกเหมือนฝรั่งเลยเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งกรุงเทพร้อยเอ็ดเป็นพระเอกเหรอเป็นพระเอกเหรอตื่นเต้นมันตื่นเต้นจะต้องบทดาราชายท่านหนึ่งอยู่ตั้งแต่รู้จักมึงมาเพิ่งได้ยินมึงพูดครับครั้งแรกเลยอ่ะเขาเข้ามาถามว่าพ่อพระเอกเหรอพ่อพระเอกขอโทษนะครับช่องไหนครับดูอยู่ครับดูอยู่ด้วยหรอบอกมึงเหรอเธอเที่ยวไทยก็รับเธอเที่ยวไทยช่องไหนอ่ะ25อ๋อแล้วก็เดินมาอีกเมื่อกี้ขอจับมือหน่อยมือนิ่มพอให้จับมือเที่ยวกับมือเจนนี่นิ่มนิ่มไม่สู้เขาแต่เขาต้องเองแต่ขอเธอเที่ยวไทยขับเขาไม่เคยพูดขับไม่เคยพูดขับเลยพูดขับขึ้นมามึงคิดดูดิดาราคือมือนิ่มจำไว้กูจะไม่ทำงานอีกเลยเวลาทาแต่แฮนด์ครีมโหน่ากินจังเลยแม่อันนี้น่ากินน้อยนี่ขนมไข่มันมีรูปอะไรบ้างอ่ะแม่อันนี้มีคนจองแล้วหรออ้าวอยากเป็นขนมไข่ว่าอยากเป็นมีอยากมีเจ้าของแม่หนูขอแอบชิม1ชิ้นไม่ได้หรอได้หรอแม่ได้มีเจ้าของแล้วนะแต่ว่านี่ขอสเปรย์หน่อยเร็วอันนี้ลายนางเงือกป่ะหรือไงมันลายปะไม่อันนี้เหมือนคนเลยอ่ะปูหรอหรืออะไรอ่ะหน้าเหมือนคนเลยอ่ะอันนี้ก็หน้าเหมือนคนเลยอ่ะกูเป็นคนเป็นหนมไข่หรอเป็นหนมไข่หรอลักษณะหล่อนแบบยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนจ้องเหมือนขโมยคนกินเหมือนกันอ๋อกูรู้แล้วเวลาขนมตกอ่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองยังไงเราไม่เห็นหรอกว่ามีใครกินแต่ขนมมันจะหลุดออกมาอันนั้นผีไปกินแต่ร้อนร้อนมันน่าจะอร่อยไม่ร้อนแล้วอ้าวไม่ร้อนอ้าวทำไมแสดงว่าหยิบไม่ตรงอันที่ร้อนเพราะว่าเมื่อกี้มีอันที่พี่เขาเพิ่งเทออกมาฉันน่ะซื้อดอกกุหลาบอ่ะจะไปทำอะไรอ่ะเขายังไม่ได้กลับบ้านอ่ะอ๋อมีความรักเหรอไม่ใช่แม่แต่มันจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมอ่ะกุหลาบเหรอกูตัวฉันเองจังหวะมันได้เออเขาคัดขนมเยอะเนาะที่เนี้ยโอ้นี่ขนมตังเมที่เป็นขนมตังเมที่เป็นขนมไม้ไม้อุ้ยลูกบอลอุ้ยลูกบอลของคุณดิ๊กครับแม่สวัสดีค่ะเมืองละที่นี่ไม่มีของที่นี่ไม่มีของเมืองเพชรเลยนะขนมเปี๊ยะหนองจอกขนมโก๋โพธารามเพชรบุรีค่ะอ๋อหนองจอกเพชรบุรีเพชรบุรีก็มีหนองจอกเหรอแม่กรุงเทพก็มีหนองจอกอันนี้อวดนะไม่ได้บอกอาใหญ่มีหนองแหน่งค่ะหนองแกละด้วยหรือเปล่าหนองแกละค่ะหนองแกละถ้าไม่สะอาดมีหนองในนะมึงขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าไปทางนี้มันเร็วอู้ขอโทษค่ะมาทำอะไรหรอมาดูว่าร้านไหนอะไรนะเขามาอะไรนะเขาสั่งของเขาสั่งของแม่ถามว่ามาทำอะไรกันพี่คนนั้นเดินบอกเขาเมาโลคุณนึกว่าบอกว่าเขามาทำนั่นทำนี่เขาเมาโลเขาเมาไม่ใช่เขามาถามแม่ว่าพวกเราเขาเมาหรอทำไมเขาดูสติไม่ดีเขาเมาหรอเขาเมาหรอแม่เลขอะไรแม่สวัสดีค่ะขอดูหน่อยไม่พูดเ
ม่จดราคาดอกไม้จดราคาดอกไม้แล้วเลขอะไรมาแม่เลขนี้งวดนี้เหรอมี8มาตัวนึงมี8ตัวนึง8กับ8 3 4แล้วหนูก็ว่ามี8ตัวนึงงวดที่แล้วก็มี8นะงวดปลายเดือนก็ตามเลข8ได้อีกตามได้อีกถ้างวดนี้ยังไม่ออกก็ตามได้แต่ไปหาอะไรเติมโอเคแม่พี่หนูถามว่าแม่ขายดอกไม้บังหน้าเปล่าไม่บังหน้าตรงๆเลยไม่บังเลยตรงๆเลยไม่บังหน้าตรงๆเลยขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะมองแม่ถามว่าวันนี้ถามวันนี้จะแข่งกับใครน่ะแม่อะไรขายดีที่สุดอ่ะในตลาดคนนี้ขายดีที่สุดขนมใช่ไหมคนนี้ขายดีสุดน้องแม่น้องเออเหมือนจะขนมเหรียญขนมเหรียญทำไมขออริติดยาแม่ยาเลยอย่าคุ้มกินหรือเปล่าเขาเป็นคนตลกเห็นไหมแม่หนูเขาพูดว่าติดยาคุมเนี่ยตลกแล้วหรออย่างแย่รุ่นเนี้ยไม่ต้องกินยาคุมแล้วเอาแล้วกินอะไรอย่าคูดีกว่าไหมอย่าคูดีกว่าปีหน้านู่นน่ะแม่แล้วกูได้ยินว่าแม่ถามว่าออกรายการแบบไหนเนี่ยจริงๆเป็นคนเพี้ยนแบบนี้จริงๆเหรอจริงๆเป็นคนเพี้ยนแบบนี้จริงๆเหรอแม่หนูล่ะหนูดูเพี้ยนหรอผู้ชายมันชอบแม่เวลาแบบเพี้ยนๆล่ะมึงแล้วเหมือนแม่อยากคุยกับเราอ่ะพยายามหลอกชมคําหลอกด่าคําหลอกชมคําหลอกด่าคําเออเอานี้ดิแม่แม่ขายเท่าไหร่อ่ะ150ค่ะ150หรองั้นออกทีวีขายกี่บาทออกทีวีขายกี่บาทปกติขายอยู่120พอบาก็คิด150เติมมาก็คิด150แม่วันนี้1แม่ซื้อได้เอานั้น150บาทลดให้10บาทก็ยังได้กำไรอยู่20นะเพราะว่าเหลือ140จากปกติ120แม่ไม่มีถุงให้หรอเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ถุงไปซื้อของในกูเม่เขายังไม่ใส่ถุงเสียค่าแต่แล้วนี่มาซื้อของที่กูแม่เนี่ยก็คือก็ไม่มีค่ะเออลดให้10บาทแล้วนะเธอเป็นไงอ่ะหวานหวานไม่เอาแม่แม่จะแกะให้กินไม่เอาแม่ดูไม่ให้กินเอาแม่ไม่เอาให้กินไม่ให้กินให้ดูเฉยอ๋อครับโอ้โหไม่ได้ให้กินให้ดูเฉยแต่ดูว่าให้กินมากเลยอ่านี่แล้วก็มีน้ำน้ำอยู่นะอ๋อที่มันเป็นหวานหวานหอมมากไม่เมาหอมมากถ้าใส่ตู้เย็นอร่อยมากเนาะหลายคนใส่ต้มหูแบบนี้นะแม่ค้าตลาดเนี้ยก็ซื้อข้างถนนขายถนนเป็นโหลอ่ะก็เลยแบ่งกันก็เลยแจกกันเออหลายคนใส่นะอร่อยนะอร่อยจริงไม่โกหกเนี่ยเนี่ย10บาททั้งหมดนี้10บาทเออเนี่ยถุงละ10บาทฮะจริงคนเพชรล้อเล่นเป็นเหรอโอ้นี่แม่หนูถามทุกอย่างคนมันเพชรเขาบ้าดารากันเหรอแม่ทำไมคนมันเพชรเขาดูแต่ชอบถ่ายรูปกันมากเลยอ่ะแม่เขาตื่นเต้นงานไงอ๋อตื่นเต้นเหรอนานๆมาเพชรอ๋อแล้วเธอไม่ถ่ายด้วยเธอก็เซลฟี่สิเธอก็เซลฟี่มาเออเซลฟี่ไหมเซลฟี่ไหมคุณผู้ชมคนเมืองเพชรตลาดเมืองเพชรเขาไม่ล้อเล่นนะคนเมืองเพชรจ้าแล้วตลาดนี้นะขนมเยอะมากแต่เขาบอกว่าคนมาเมืองเพชรก็จะชอบหาซื้อขนมกันเพราะว่าคาดหวังไงมันเป็นเมืองของหวานนี่ไงเดินเมาไปเมาไปเจอร้านขนมกุ๊กกิ๊กของเด็กก็ไปหยุดเมายายเจนเขาก็ไปยืนเมาด้วยไปยืนเมาเขาเหมือนเขาบอกแม่เขาไว้ว่าเนี่ยพวกเราเป็นใครเป็นใครเป็นใครแล้วก็มาคุยกับพวกเราเสร็จแล้วก็หันไปบอกแม่ว่าเห็นไหมล่ะเขาเป็นคนตลกจริงเขาเป็นคนตลกแล้วเขาก็หันมาคุยต่อเดี๋ยวคุยต่อจะมีชมบ้างนะชมแบบสวยตัวจริงก็แบบผอมกันจังเลยหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยสลับการชมชวนถามแม่ก็ชวนถามไปเรื่อยก็เล่นไปเรื่อยพูดไปเรื่อยก็ถามราคงราคาแล้วก็รอเล่นกับแม่ไปนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยเล่นมุกยิงมุกแม่ก็เลยตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วเป็นคนเพี้ยนอย่างนี้จริงๆด้วยเหรอเป็นคนเพี้ยนอย่างนี้จริงด้วยเหรอเราก็ไปขอถูกแม่เขาใส่ขอแม่ก็เลยบอกว่ากูแม่เขายังไม่มีให้เลยจะมาขอครูแม่เหรอมอบตำแหน่งคำคมกันแม่ไปเลยนะคะยังแม่ยังมีเข้ารอบมาอีกเอาเหรออันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่ได้ออกทีวีอ่ะ120ขายเท่าไหร่โดนเธอมาขาย150ให้ทั้งเซตเลยมั้ยเออมันเป็นเซตได้เลยให้คุณแม่ร้านขนมเซตนี้ไปเลยคอมโบเซตปีนี้เราให้เป็นคอมโบไหมล่ะร้านไหนได้หรอเกิน3เราให้ร้านนั้นเลยใช่ค่ะมอบตำแหน่งคำคมกันแม่นะคะให้กับแม่มะลินะคะร้านขายขนมนะคะกับเซตคำคมกะละแมเผยเที่ยวไทย